ันนี้เราจะกดได้ตัวใหม่หรือเปล่านะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองและวันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กับเกม Line Ranger อีกเช่นเคยกับการอัปเดตใหม่นะวันนี้มีการอัปเดตนะคะวันที่30มิถุนายนนั่นเองแล้วก็มีการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเป็นการอัปเดตไปเป็นของเดือนใหม่ก็คือเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดพี่กูนั่นเองนะคะสำหรับการอัปเดตวันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะเปิดมานะคะอย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้เนี่ยเขาเขียนว่าเป็น New Enchantment Material เหมือนจะเป็น Material ใหม่หรือว่าแบบเป็นของอัปเกรดแบบใหม่นั่นเองนะตัวนี้เขียนว่า Potential Upโอ้ดูเป็นอลังการซึ่งในภาพเนี่ยก็ดูเป็นโคนี่เซรามูนหรือเปล่าตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันเกเองอย่างงี้เหรอได้เหรอ เป็นโคนี่ออกแนวเซรามูนอวกาศแปลกๆเป็นโคนี่เซรามูนคือไหนๆก็ไม่ยอมอัพคอลลาโบเซรามูนมาก็เลยจัดมาเป็นโคนี่เซรามูนอย่างงี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูดีเทลหรือว่ารายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้างวันนี้มีตั๋วกาชาดแจก5อันใช่ไหมอุ๊ยอ๋อมันเป็นเรนเจอร์ใหม่แหละทุกคนก็คือวันนี้เป็นการอัปเดตประจำเดือนกรกฎาคมนั่นเองที่บอกไปนะคะเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะก็เขาบอกว่ามี4เรนเจอร์ใหม่มีเรนเจอร์ใหม่ทั้งหมด4ตัวนะคะมาเกือบครบเลยก็มาทั้งบราวทั้งโคนี่ทั้งมูนแล้วก็ทั้งเจมเนี่ยไม่เห็นตัวใหม่มานานมากแล้วนะคะนึกว่าจะลืมกันไปแล้วซะอีกนะมาเจมมาแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์7ดาวนะที่เป็นของเลโอนาร์ดเกียร์ด้วยนะคะซึ่งตัวใหม่นี้ก็สามารถที่จะหาได้นะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเลยแต่ว่ากูคิดว่าเจ้า4ตัวนี้ไม่น่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ก็ไม่จำเป็นต้องกดตอนนี้นะคะกดตอนไหนก็ได้แต่ช่วงนี้น่าจะเป็นแบบบวกความน่าจะเป็นบวกแบบว่าเปอร์เซ็นต์การออกอะไรแบบเนี้ยนะก็อย่างที่เห็นกันไปนะตัวนี้มันดูเป็นอวกาศเล็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวข้างในมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มีเรนเจอร์ใหม่ทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะแล้วก็มีกิจกรรมการเปิดกาชาให้ครบ7ครั้ง15ครั้งและ30ครั้งนะคะในส่วนของเกียร์ก็เช่นกันเกียร์ก็มี15ครั้ง25ครั้ง35ครั้งถ้าเปิดครบก็ได้การันตีเองเท่านี้เองอันนี้คืออัปเดตในเดือนนี้หรอก็คือเน้นไปที่เรนเจอร์ใช่ไหมขอดูหน้าตาเรนเจอร์หน่อยนี่คือเรนเจอร์ใหม่อัลตร้าเพอร์เพลเจมเป็นเจมสายดาร์กทุกคนนางเป็นธาตุมืดแหละเป็นเจมธาตุมืดนะคะโอ้โหทีเด็ดอยู่ตรงนี้นี่เองก็คือ ability นั่นเองนะ ability เนี่ยเน้นไปในเรื่องของแร่นะคะใช้แร่มีโอกาสทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยผลิตแร่ได้ช้าลงแล้วก็ตรงนี้ก็คือ ability เนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแร่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือจะใช้แร่เนี่ยในการตัวนี้นะคะเป็น ability ที่ support เรานั่นเองถ้าสมมติว่าเราแพ้ใช่ไหมและเราปกติอ่ะเราก็ต้องแบบฝั่งนู้นเขาก็จะได้แร่ใช่ไหมของเราเนี่ยจะมีการ restore แร่กลับมานะคะก็เป็นตัวที่เน้น PVP หรือเปล่านะแล้วก็มีสกิลที่ก็เน้น PVP เหมือนกันนะเพิ่มสกิล hit rate นะคะเพิ่มความแม่นเพิ่มอัตราการใช้สกิลอ๋อแล้วก็ยังจะอ๋อแคนเซิลอมตะฝั่งตรงข้ามด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนไทป์เปลี่ยนไทป์แอนิมี่เหรอเปลี่ยนไทป์ยังไงเนี่ยก็จะดูแปลกๆหน่อยอ่ะตัวนี้นะคะมีแค่8ดาวกับ8ดาวอัลตร้านั่นเองโอ้นี่ไงตัวอัลตร้าพิงค์โคนี่อัลต
ิงโคนี่เป็นธาตุแสงทุกคนนางเป็นธาตุแสงเอาตัวนี้เป็นตัวฟลายเออร์เป็นตัวบินล่ะทุกคนตัวบินที่เป็นธาตุแสงมาอีกตัวแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมก็คือตัวเบลล่าตอนนี้มาใหม่อีกแล้วนะเป็นตัวบินธาตุแสงนะคะแล้วก็มี ability ที่เป็น last attack ก็คือสกิลคล้ายๆใครทาทันพอเนี่ยนะแล้วก็ส่วนสกิลของตัวอัลตร้าพิงนะคะน้องโทนี่ซาลามูนตัวนี้นะคะก็เพิ่มพวกแบบอัตราการใช้สกิลนะคะไม่ใช่สิอันนี้อัตราการหลบสกิลอัตราการหลบสกิลนะคะแล้วก็เพิ่มหลบหลีกนะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะคะตัวนี้ก็สำหรับตัวแบบตัวบินนั่นเองอีกสกิลนึงเนี่ยจะ cancel enemy buff ด้วยนะแล้วก็ยัง stun enemy นะคะทำให้ศัตรูหยุดนิ่งด้วยแถมโจมตีเป็น area ด้วยนะจ๊ะมี2ตัวเช่นกันก็คือเป็น8ดาวและ8ดาวอัลตร้านะคะมาดูมูนเอ๊ะทำไมมูนมันดูกำลังจะคิดจะถามว่าทำไมมูนมันดูธรรมดาจังอ๋อมูนอ่ะมันมีหลายตัวโอเคมูนเนี่ยเขามี7ดาว8ดาวแล้วก็8ดาวอัลตร้าและ8ดาวไฮเปอร์มีเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ธาตุแสงหรือธาตุมืดนะก็ตัวนี้เป็นธาตุน้ำนั่นเองมันก็เลยมีหลายขั้นนิดนึงนะมีทั้งอัลตร้าแล้วก็มีทั้งไฮเปอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสมาร์เตอร์มูนว่ะเป็นมูนที่ฉลาดขึ้นนะคะทุกคนซึ่งมูนตัวนี้นะคะก็มี ability eagle eye แล้วก็ mineral restore เหมือนเดิมนะก็คือจะคืนแรกกลับมาเมื่อเราแพ้นั่นเองแล้วก็สกิลเนี่ยก็ลดฮิตเรทฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ลดการหลบหลีกของฝั่งตรงข้ามนั่นเองมีดาเมจด้วยอยู่ที่ 2,000% ส่วนอีกสกิลหนึ่งก็เน้นไปในเรื่องของการโจมตีแบบต่อเนื่องจ้าตัวนี้นะคะสำหรับมูนสีฟ้านะคะเน้นโจมตีต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มไม่ใช่เพิ่มสิเรียกว่าลด critical rate ของฝั่งตรงข้ามนะคะเอาไว้เล่นกับตัวที่เป็นสายคริตนั่นเองเป็นสายอินเทลลิเจนต์นะตัวเนี้ยมูนเป็นสีฟ้าทุกคนเจมเป็นสีม่วงคนนี้เป็นสีชมพูมูนเป็นสีฟ้านี่มันขบวนการ5สีสัตว์แล้วก็บราวตัวนี้นี่คือมีความขี้เกียจออกแบบเล็กๆขี้เกียจออกแบบหรือเปล่าอันนี้มันเบาเหมือนกับเบาตัวเก่าเลยทันเดอร์เบาแต่ดูเหมือนชุดมันจะรัดติ้วมากขึ้นนั่นเองตัวนี้นะซุปเปอร์ดาร์กบราวบอกว่าเป็นดาร์กแต่เป็นธาตุไฟงงไปดิตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสตรองเกอร์บราวนะคะก็เป็นบราวที่แข็งแรงกว่าเดิมน้ำมี8ดาว8ดาวอัลตร้าแล้วก็8ดาวไฮเปอร์นะคะตัวนี้ไม่มีตัวที่กันบินแฮมีตัวบินมาแต่ไม่มีตัวกันบินนะตัวนี้นะคะ ability eagle eye แล้วก็เป็นลดแร่นะ ability ที่ลดแร่คือเดี๋ยวนี้อย่างที่อุกูเคยเล่น PVP ไปแล้วเจอทีมที่แบบที่มี ability ที่เกี่ยวข้องกับแร่รู้สึกว่าเล่นได้ยากเล่นกับเขายากมากนะคือเหมือนโดนลดแร่เราอ่ะมันก็น้อยแล้วก็ทำให้ผลิตเลนเจอร์ได้ช้าดีเลย์เยอะขึ้นส่งเลนเจอร์ออกไปไม่ทันเลยอ่ะแพ้แบบโหโคตรแพ้เรียกว่าแพ้แบบไม่ต้องเล่นเลยจริงๆนะก็เดี๋ยวนี้ตัวเรนเจอร์ที่เขาเอาไปใช้เล่น PVP กันนะคะก็จะเป็นเรนเจอร์ที่มี ability ที่เกี่ยวข้องกับแร่นะซะส่วนใหญ่นะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะ stronger than before จะต้องเก่งมากๆแน่เลยนะคะตัวนี้จะ cancel อมตะฝั่งตรงข้าม cancel HP regen ด้วยนะก็คือไม่ให้มีการฮิลต่อเนื่องนั่นเองแล้วก็ยังมีพลังทำลายเป็น area นะคะต่อกันที่สกิลที่2เนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะแล้วก็เพิ่มarea physical depth นะคะก็คือเพิ่มพลังป้องกันแบบเป็น area นั่นเองแถมยังเพิ่มเลือดอีก 300% ด้วยนะจ๊ะ
ก็มี4ตัว4สีนะขบวนการ5สีไม่ครบนะขาดไปสีหนึ่งน่าโดนเหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากได้ตัวที่น่ารักน่ารักเออกูอยากได้ตัวเนี้ยไม่ได้กล่าวว่าจะเอามาใส่ในทีมแต่อยากได้แต่มันน่ารักแค่แบบมีความน่ารักบุ้งมิ้งอยากได้ความน่ารักเท่านั้นเองนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องของตัวแมททีเรียลที่เขาบอกใช่ไหมว่ากูขอดูหน่อยดิอ๋ออยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะ Power Up Ranger New Evolution System นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ Power Up ใหม่นะเป็นระบบใหม่ที่เป็นระบบ Power Up นะคะที่เพิ่มเข้ามาในเกม Line Ranger นั่นเองตัวนี้เนี่ยอัปเดตวันที่30ก็คืออัปเดตแล้วนะคะตัวนี้เขียนว่าเป็น Potential Level เป็นระดับที่สำคัญที่สุดนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะใช้ตัวแมทีเรียลเนี่ยในการอัปเกรดเรนเจอร์ของเราได้นะคะแล้วตัวสเตตัสเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะเมื่อเราอัปเกรด potential level นั่นเองนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะหาแมทีเรียลเนี่ยนะในการอัปเกรดได้จากเมนสเตทจ้าหาได้จากเมนสเตทหาเรื่องให้เราไปเล่นเมนสเตทแล้วนะคะ และเราก็เขียนบอกอีกว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่เราเนี่ยควรจะกลับไปเล่นเมนสเตทนะคะเพื่อที่จะเก็บสะสมเจ้าแมททีเรียลตัวนี้นั่นเองนะคะอ่ะเอาเป็นว่าแมททีเรียลตัวนี้เราหาได้จากเมนสเตทนั่นเองนะคะยิ่งถ้าเรามีเรนเจอร์อยู่ในคอลเลกชันของเรามากเท่าไหร่ที่เราสะสมไว้นะคะก็จะทำให้ potential level เนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองอ๋อเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้กดรีเซ็ตเจ้า potential level นะคะด้วยการใช้ potential reset item ก็คือมันจะมีตัวแมททีเรียลในการอัพ potential level ใช่ไหมและมีตัวไอเทมที่เอาไว้ใช้รีเซ็ตคือถ้าเราไม่ได้ใช้ไอเทมรีเซ็ตอะเราอาจจะได้เจ้า potential material เนี่ยแค่บางส่วนเท่านั้นอะอาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเจ้า potential level นี้นะคะจะมีการเพิ่มเข้าไปในเรนเจอร์บางกลุ่มเท่านั้นนะคะถ้าเรนเจอร์ที่เราชื่นชอบตัวไหนเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะอัปเกรดเจ้า potential level นี้ได้นะคะในตอนนี้มันก็อาจจะสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาได้ในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าโอ๊ยทำไมเรนเจอร์ที่ฉันชอบเรนเจอร์ที่ฉันใช้อยู่ไม่สามารถที่จะอัปเกรด potential level ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีการอัปเดตในอนาคตนะเธออดใจรอกันนิดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ potential level เป็นเซ็กเรียกว่าเป็นอะไรเป็น system ใหม่หรือเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเดือนนี้นั่นเองนะคะว่าแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเล่น main stage ให้ผ่านเท่านั้นเองเนี่ยอยู่ในสล็อตเนี่ยนะอันนี้ไงpotential boost material 5อ่ะก็หลังจากที่เข้าไปลองหาใน main stage มาแล้วนะคะสำหรับตัว potential material นะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยทางทีมงานนะคะเขาก็แจ้งมาแล้วนะคะว่าเจ้าตัว potential material เนี่ยสามารถหาได้จาก main stage เกือบจะทุกสเตทเลยนะแต่ว่ากุ๊กกูก็แนะนำว่าให้เล่นตั้งแต่ด่านที่ประมาณ40ขึ้นไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวกูเนี่ยจะเอาสเตทมาบอกกันนะว่าสเตทไหนดรอป potential ตัวไหนบ้างนะคะซึ่งตัวนี้แนวกูขอยกยอดไปเป็นคลิปหน้าละกันนะซึ่งจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ potential level โดยเฉพาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเรนเจอร์ที่สามารถที่จะอัพpotential level กันได้นะคะกูหามาได้ประมาณ5ตัวดังนี้นี่เจ้า potential level up เนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มขึ้นมาใกล้ๆกับปุ่ม level up แบบนี้นะคะซึ่งตัวไหนที่มันไม่มีอ่ะก็คืออัพไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงเขาบอกแล้วว่าต่อไปอาจจะมีก็ได้อาจจะเพิ่มเข้ามาทีหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกูก็เพิ่งหามาได้แค่5ตัวซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากที่ดูเนี่ยนะมันก็จะเป็นตัวแบบตัวใหม่ๆเนาะอย่างเช่นพวกโคลาโบใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นเนี่ยอย่างตัวเนี้ย
ก็เป็นโคลาโบตอนที่ 2-3 เดือน 3-4 เดือนที่แล้วใช่ไหมอย่างตัวนี้ก็เป็นของ7บาปนะคะน้องบันแล้วก็ยังมีตัวบราวที่มันเป็นแบบบราวนักเรียนที่เพิ่งมีการอัปเดตมาเมื่อไม่นานนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวใหม่ๆแหละดูท่าทางแล้วนะคะสามารถที่จะอัพ potential level ได้พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราอ่ะสามารถที่จะอัปเกรดในส่วนของสเตตัสของตัวเรนเจอร์เพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะซึ่งการที่เราจะมาใช้อัพเนี่ยสิ่งที่เราจะเอามาใช้อัพก็คือ potential material ที่เราไปหาได้จากเมนสเตทนั่นเองนะคะแต่ทุกคนลองสังเกตนะว่าในส่วนของสเตตัสเนี่ยแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมในน้องบันเนี่ยมันไอตัว3อันล่างเนี่ยมันไม่เหมือนกับเรียวนะคะซึ่งอันเนี้ยเนี่ยคิดว่าน่าจะแล้วแต่ตัวเรนเจอร์นะก็คือแต่ละตัวเนี่ยสามารถอัพสเตตัสได้ต่างกันนั่นเองแต่ว่ารู้สึกว่า HP กับ ATK เนี่ยน่าจะมีเหมือนกันนะคะแล้วก็เราต้องใช้เจ้าตัว potential material เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปหาใน main state เก็บกันไว้เยอะๆนะคะเพื่อที่จะ up status นั่นเองซึ่งในส่วนของ status ตัวนี้นะคะอย่างที่เห็นว่าเวลาเรากด up level เนี่ยจะเป็นแต่ละอันเนี่ยจะมีเป็น0ทับ500แบบนี้ก็คือเต็มที่คือ500นั่นเองแล้วก็เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถอัพได้แม็กซ์นะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนตัวเรนเจอร์ในคอลเลกชันของเรานะคะอ่ะนี่นะอย่างถ้าเป็นน้องบันเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับของเรียวเนาะของน้องบันเนี่ยคล้ายๆกับของเรียวเนาะส่วนของคาโอริคาโอริเป็นน็อกแบ็กเรสิสแตนต์นะคะเอาไว้แบบต้านการกระเด็นถอยหลังแล้วก็มีมูฟสปีดมีเดฟเนาะเป็นสายป้องกันสายถึกก็เลยบวกเดฟเนาะส่วนตัวบราวตัวนี้อ่ะเป็นคริติคอลแล้วก็เป็นฮิตเรทแล้วก็เป็น attack speed แทนนะคะซึ่งแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนี่ไงเวลาอัพนะเวลาอัพเลเวลนะคะอย่างที่เห็นเราใช้ potential material ในการอัพนะคะก็โหดูดิอัพ5สมมุติมี5นี่คืออัพเพิ่มขึ้นมา 1% ป๊าดต้องเก็บเท่าไหร่ล่ะเฮ้ยก็500อันน่ะ500ชิ้นเท่านั้นเองทุกคนนี่เป็นกิจกรรมการผลาญขนนกชัดก็เดี๋ยวกวนจะทำคลิปแยกนะคะสำหรับอธิบายเรื่อง potential level นะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจมากกว่านี้แต่ขอเวลาไปเก็บ material ก่อนนะน่าจะยาวๆซึ่งตอนนี้กูก็รู้แค่มีแค่5ตัวนี้เท่านั้นที่แบบกูหาได้นะคะที่เป็นของพี่กูเองนะคะส่วนใครที่รู้แล้วว่ามีตัวอื่นๆเพิ่มอีกอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะว่ามีตัวไหนที่อัพ potential level ได้บ้างซึ่งก็เซ็งมากๆเพราะว่าในส่วนของทีม PVP ของพี่กูเนี่ยอัพไม่ได้เลยสักตัวนะจ๊ะ อย่างเซ็งอัพไม่ได้เลยจ้าแต่เขาบอกว่าต่อไปอาจจะมีเพิ่มเข้ามาก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันต่อไปอ่ะวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะคะกูกูก็จะมากดกาชาและกันนะเป็นกาชานี่แหละตัวใหม่ที่เราดูกันไปตอนแรกแล้วนะคะก็เป็น4ตัวขบวนการ4สีเรนเจอร์นะขบวนการ4สีนะคะมีน้องโคนนี่น้องเจมส์น้องบราแล้วก็น้องมูนนั่นเองเดี๋ยวขอใช้ตัวนี้เลยขอใช้ตั๋วฟรีก่อนสักหนึ่งจึกปึ้งได้มาเป็นบ่าวเตียวหุยและได้บ่อยมากเลยอะช่วงนี้นะอ่ะตัวที่อยากได้ที่สุดนะก็คือเป็นโคนี่นั่นเองเพราะคนนี้นางดูเป็นเซนลมูนมากอยากได้นะคะอยากเก็บไว้เพราะรู้ว่าโคลาโบเซนลมูนมาไม่ได้แน่นอนนะคะอ่ะอยากจะได้คนนี้ตัวนี้เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้เราจะกดได้ตัวใหม่หรือเปล่านะลุยตัวแรกมาปึ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ย
๋ยวอันนี้มันคือมูลตัวใหม่ปะใช่ไหมหน้าตาไม่คุ้นธาตุน้ำด้วยอ่ะคือมูลตัวใหม่ใช่ปะนี่คือฉันได้ตัวใหม่หรอฉันได้ตัวใหม่ทุกคน โอ้ยเลิกค่ะได้ตัวใหม่แหละอยากได้คนนี้อ่ะแต่ได้มูลมาก็โอเคมาดูตัวต่อไปกันดีกว่ามาคนนี้ไหมล่ะแงะช็อตเค้กเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะมาสองตัวแบบก๊อปปี้เพสต์แบบนี้ไม่ได้นะจะมาแบบดับเบิ้ลไม่โอเคโอ้โหชาวชาวก็ไม่โอเคเหมือนกันน่ะไม่ชอบชาวอ่ะพอเหอะชาวเราไม่ได้ต้องการนายโอเคนะลุยต่อดีกว่าปะนิวเยียร์คอนี่เวก้าโบนบราวน์แคคตัสแซลลี่โอ้ยมาบ่อยจังเว้ยโหหมดได้มาตัวหนึ่งได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งทุกคนนี่ไงใช่ด้วยมันเป็นตัวใหม่นะคะก็ได้มาเป็นตัว7ดาวเลยนะเออ8ดาวกับ8ดาวอัลตร้าไม่มานะจ๊ะมา7ดาวอ่ะเพราะฉะนั้นได้มาแล้วขออัพเลยเฮ้อสุดว่าและเชียร์ว่าตัวใหม่ก็ต้องมี potential level เฮ้ยแต่ตัวนี้ดูดีอ่ะมีสกิล useless ด้วยอ่ะเพิ่มอัตราการใช้สกิลเพิ่มแม่นสกิลและแถมยังเพิ่มหลบหลีกด้วยนะคะอลังการมากสำหรับตัวใหม่ดูค่อนข้างหรูหราเลยทีเดียวน้องมูนดูค่อนข้างดีทีเดียวเดี๋ยวกูขออัปเกรดและการ level up ไปเลยใช้กบแดง7ดาวไปมีเยอะกบแดง7ดาวอ่ะจัดไป4ตัวนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องอัพเลเวลให้แม็กซ์นะคะสำหรับตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวที่ไม่ใช้แล้วกันเนาะอย่างเช่นเป็นกบเขียวอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะอัพแม็กซ์ไปเลยเราก็อีโวเลยแล้วกันนะอีโวเลยจ้าจากเซตดาวเป็น8ดาวนะคะใช้เงิน 64,000 นะใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จัดไปจากชุดธรรมดาไก่กาขาสั้นก็กลายเป็นชุดวอร์มยาวๆชุดนี้คล้ายๆชุดน้องบราวอยู่ตัวนึงเลยอ่ะที่มันเป็นชุดวอร์มอ่ะใช่ปะอ่ะมาต่อกันนะคะตอนนี้เป็น8ดาวแล้วเราก็ต้องใช้กบแดง8ดาวนั่นเองนะอัพเลยปึ๊บเรียบร้อยต่อไปก็ต้องอัพเลเวลนะคะเอาอะไรเดียวเอาตัวไหนบวกดีตัวที่ไม่ใช้ตัวที่ไม่ใช้จัดไปเออเต็มละ140เรียบร้อยแล้วก็เราจะอัพเป็นอัลตรากันเลยนะคะทุกคนแน่อัพเป็นอัลตราไปจ้ามันอัพได้ทั้งอัลตราและไฮเปอร์นะแต่เป็นอัลตราละกันนี่อัพเกรดเป็นอัลตราใช้เงินล้าน2แต่ว่าดูดีขึ้นมาหน่อยดูดีขึ้นมาทีเดียวมาแล้ว1ในขบวนการ4สีรอบนี้นะคะก็คือน้องมูลสีฟ้านั่นเองได้น้องมูลสีฟ้ามาแล้วทุกคนแล้วก็ถ้าตัวนี้จะทำเป็นไฮเปอร์นะเดี๋ยวกดให้ดูนะคะนี่ใช้แมททีเรียลเหล่านี้ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็เก็บไว้ก่อนเราไม่ทำเป็นไฮเปอร์เป็นอัลตร้าแหละนะเย้สำหรับเดือนนี้นะอย่างน้อยเราก็ได้ตัวใหม่แล้วทุกคนโอ้โหไม่ได้ตัวใหม่มานานมากคอลลาโบก็ไม่ได้กดแท็บตายก็ไม่ได้แต่นี่เราได้ตัวใหม่มานะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะใครที่ชื่นชอบอยากจะได้ตัวใหม่ก็ลองมากดกาชากันแล้วกันนะซึ่งวันนี้เนี่ยกูเห็นแวบๆแล้วนะว่ามันมีกิจกรรมนะคะว่ากดกาชาแล้วจะมีสิทธิ์ได้ตัวใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไปลองกดกาชากันแล้วได้อะไรมาอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่อง potential level กันนะว่าการอัปเกรดระบบใหม่นะการอัปเดตระบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะติดตามกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้กูลาไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ติดตามกันไว้นะคะวันนี้กูลาไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า
ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กุ๊กนะ